สวัสดีครับผมมาพบกับพี่ลอยอีกครั้งนะครับแน่นอนนะครับมานี่ครับเปิดปฐมบทกับยูกิโอเซเว่นนะครับนี่กับแพ็กเซตคู่นี้นะครับตัวเอกของเรานะครับกับตัวร้ายเหรอไม่รู้พระเอกกันคู่นะครับยูกะกับลูกนะครับเป็นเมคเชียนกับมังกรนี่เปิดปฐมบทก็ต่อสู้กันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับมังกรกับจอมเวทนั่นเองครับชุดนี้นี่วางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่วันที่4เมษายนนะครับผมก็ขายได้ในญี่ปุ่นนะครับตอนนี้พี่ต่อเอามาได้ไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันนะครับสำหรับเด็กคู่เซตนี้นะครับยูกะกับลูกนะครับข้างในนี้ก็จะมีโปรโมชั่นการ์ด1ใบนะครับนี่นะครับเป็นซูเปอร์ไรพาราเรลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทั้ง2เด็กนี้น่าสนใจแค่ไหนนี่นะครับผมลิสต์ของมันก็มีเซเว่นโรดเมเชียนกับอันนี้อะไรลัชดูเอลดากอนนะฮะดาร์กิอัสเนี่ยลัชดูเอลอุ้ยลัชดากอนลัชโอ้โหจะกล่องจะขาดเนี่ยคัตเตอร์ไม่คมครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับก็เป็นแพ็คคู่นี้ก็จะมีรูบุ๊กนี่กล่องนะฮะกล่องก็งดงามนะครับตามท้องเรื่องนะครับสตาร์เตอร์เด็กเซตนะฮะอยู่กับมังกรกับจอมเวทนะครับแล้วก็นี่โอเครอให้ดูการ์ดโปรโมก่อนนะครับผมอันนี้มันชื่อว่าอะไรเนี่ยเซเว่นอีกแล้วเซเว่นแมจิเชียนวิชนะครับใช่นี่นะครับเป็นซูเปอร์แรร์นะครับการ์ดก็คล้ายๆกับแบบมีการเคลือบอีกชั้นนึงแล้วก็ฟรอยก็เป็นระดับแบบซูเปอร์นะกันเหมือนฟรอยทั้งใบนะนี่การ์ดลัชนะครับลัชดูเอลนี่นะครับลัชดูเอลแล้วก็รหัสของมันนะครับราชดูเอลแล้วก็เซตเนาะอะไรเนี่ยเอฟเฟกต์อะไรรู้จำไม่ได้แล้วไม่ได้อ่านมาวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันโอเคแล้วก็สิ่งที่มากับในกล่องก็จะเป็นที่เราจะต้องดูต้องใช้ได้ใช้แน่ๆก็คือเพลย์แมทนะครับก็จะเป็นเพลย์แมทกระดาษนะครับก็จะมีเรื่องของฟิลนะครับก็จะเป็น3ช่องครับมอนเตอร์3ช่องแท็บหลัง3ช่องแล้วก็จะมีในส่วนของ extra deck รวมไปถึงเกรดยาร์ดนะครับแล้วก็จะมีที่วางเด็กนี่นะก็เล่นแค่3ช่องนะครับข้างหลังก็จะเป็นพวกคอมโบเบสิกนะครับตั้งรับตั้งป้องกันก็คือน่าจะสอนนะครับสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับก็ชื่อการ์ดธาตุเลเวลพลังโจมตีป้องกันมอนสเตอร์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ประเภทไหนแล้วก็เอฟเฟกต์เงื่อนไขรีควอร์เมนต์อะไรของมันนะครับผมการเวทเป็นไงการกำดักเป็นไงแล้วก็เฟสต่างๆนะครับผมก็คล้ายๆจะเป็นกฎเบื้องต้นแหละนะนี่เฟสมันมีบอกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคผ่านไปสำหรับเพย์แมทกระดาษแล้วก็จะมีรูบุ๊กนะครับไม่ใช่รูบุ๊กไหมอ๋อมีเพย์แมทมา2เด็กเลยนะฮะไม่ใช่รูบุ๊กไม่มีนะครับก็คือจะอยู่ด้านล่างเราก็เพิ่งเปิดนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงก็เอามาเล่น2คนนะครับให้เพย์แมทต่อไปข้างหลังก็จะเป็นคอมโบอันนี้ของเมจิเชียนนะครับอันนี้ของมังกรแดงกับน้ำเงินนะครับเพย์แมทเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างดีกว่านะครับทั้ง2ปึ้งนี้40ใบนะครับผมนี่ราชดากอนดาเกียสนะครับกับ7 Lord Mansion นะครับ7 Lord Mansion นี่นะครับตัวเอกของทั้ง2ฝั่งเดี๋ยวเราไปดูของพระเอกก่อนดีกว่าเป็นจอมเวทนะฮะนี่นะครับการ์ดของอันนี้เป็นซูเปอร์นะครับเป็นระดับซูเปอร์แรร์ก็ฟลอยทั้งใบนะเท่าที่พี่ต่อดูฟลอยทั้งใบนะครับผมนี่นะฟลอยทั้งใบแต่ตัวหนังสือตัวชื่อเนี่ยมันจะไม่ฟลอยก็คือเป็นแบบตัวพิมพ์ธรรมดานะครับแล้วก็มีการเคลือบของการเคลือบอะคล้ายๆพาราเรลแรร์อีกชั้นนึงนะโอเคปึ๊บมันก็จะมีแค่นี้ตัวฟลอยครับ2ใบนอกนั้นก็จะเป็นแรร์กับคอมมอนนะครับก็จะมีแรร์แล้วก็จะเป็นคอมมอนการในชุดเริ่มต้นนี้ก็จะเหมือนย้อนยุคไปยุคเดิมนะครับก็คือจะเป็นมอนเหลืองซะเยอะ
มันเหลืองเยอะแล้วก็เบสแอทแทคจะไม่ได้สูงมากนะครับแอทแทคสูงๆนี่ดาวก็จะเยอะมันจะต้องใช้การทริบิวซัมมอนลงนะครับเขาก็ให้การ์ดมาแบบประมาณว่าเป็นตัว starter deck ก็คือแบบเล่นได้เลยนะครับผมก็เอามาจัดกันแบบไม่ต้องจัดเปิดมาก็เล่นเลยนะตามนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้พวกหน้ากล่อง3ใบมันก็จำเป็นที่ต้องเปิด3อยู่ดีแต่พวกของเบสิกในกล่องนี้ก็คือเล่นได้เลยนะกับดักเขากับดักกับเวก็ให้บาลานซ์แล้วก็การเล่นมันก็ไม่ยากเพราะว่ามันจะไม่มีเชนนะครับเปิดได้ทีเดียวโอเคมาดูของฝั่งมังกรยันบ้างมังกรนี่จอมเวทไปแล้วนะฮะนี่ครับราชดากอนดาเคียสดากาดาเคียสอะไรนี่แหละดาเคียสดาเคียสดาเคียส 2,500 นะฮะรู้สึกแบบแอทแทคตั้งต้นนี่จอมเวทจะต่ำกว่านิดนึงนะครับผมก่อนนี่แร่นะฮะตัวเด่นๆเขาก็จะทำเป็นแร่มาให้หนึ่งใบสามก๊อปปี้นะฮะใครที่ชื่นชอบก็ลองจะลองเล่นดูเพราะว่ามันเป็นการแบบเขาเรียกว่าเปิดกราฟตัวใหม่ออกมานะครับก็อาจจะแบบเล่นตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะทำให้เราแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการในการเชนนะครับอันนี้ก็คือเล่นไปตามหน้าการแล้วก็เชนมีอยู่เชนเดียวคือเวลาที่เราจะเปิดกับดักนะครับจะใช้เวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยุ่งยากทำความเข้าใจง่ายอ่ะหมดแล้วนะครับสำหรับนี่นะครับ starter set นะครับ starter deck set นะครับยูกะและลูคนะครับตัวหน้ากล่องก็เป็นฟรอยนะครับโอ้ย2ใบนี่นะครับก็สวยนะครับใช้ได้นี่ครับ Rush Duel แล้วก็โปรโมที่แถมมาอีก1ใบสำหรับ deck set นี้โอเคนะครับก็ใครที่ดูแล้วนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม